ามาที่พักเก้าไกลกันบ้างนะคะคุณรังสมันโรมค่ะออกมายอมรับว่าเก้าไกลเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกนะคะยืนยันค่ะว่าพักไม่ได้อยู่เฉยแล้วก็เตรียมสอบสอสจันทบุรีที่ตั้งสามีนั่งผู้ช่วยรับงานเด็กเอ็นค่ะ นายรังสิมันโรมพรกเก้าไกลค่ะกล่าวถึงกรณีที่นางสาวยานทิชาบัวเพื่อนสสจันเทบุรีเขตสามพรกเก้าไกลค่ะแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสรับงานเอนเตอร์เทนแล้วก็จัดหาเด็กชงเหล้าปาร์ตี้ส่งแถวภาคตะวันออกว่าตนเองเนี่ยยังไม่ได้คุยกับนางสาวยานทิชาในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปิดสมัยประชุมเข้าใจว่าคงจะโฟกัสกับงานในพื้นที่แต่ก็แน่นอนว่าเมื่อมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นในสังคมนะคะในการวิาพากษ์ วิจารณ์แล้วเนี่ยผมเองยืนยันว่าในส่วนของก้าวไกลไม่ได้อยู่เฉยที่ผ่านมาก็คิดว่าต้องพิสูจน์กันพอสมควรค่ะถ้าเป็นประเด็นที่มีปัญหาจริงๆเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ให้มันถูกยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะคะพยายามสร้างมาตรฐานใหม่กับการเมืองแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าอาจเจอกับปัญหากับความท้าทายที่เกิดขึ้นในพักของเราเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งก็พยายามสร้างมาตรฐานมาโดยตลอดคือใครก็ตามถ้าทําผิดแล้วมันผิดจริงเนี่ยเราไม่เคยปก ดังนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดไม่ถูกต้องนะคะก็พร้อมจะแก้ไขและก็ทําให้มันดีขึ้นตั้งแต่มีเรื่องเมาแล้วขับประเด็นเรื่องทางเพศตรงนี้ยอมรับว่าพักเราใหญ่ขึ้นนะคะเราอาจจะเจอกับจุดที่มีปัญหาอยู่บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นสังคมก็เห็นว่าเราตัดสินใจอย่างไรยืนยันว่าไม่เคยอยู่เคียงข้างปกป้องผู้ที่กระทําผิดถ้าเขาผิดจริงแต่เราอาจจะขอเวลานิดนึงในการตรวจสอบและตนเองเนี่ยก็คิดว่าถ้าเรื่องของการตั้งคู่สมรสนะคะจริง จริงๆตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะต้องเปิดกันทั้งหมดว่าสอสอในสภามีใครบ้างที่ตั้งคู่สมรสมาเหมือนกันก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะในการตรวจสอบนักการเมืองคาดว่าน่าจะมีหลายคนเอาคนในบ้านมานั่งในตําแหน่งสําคัญรังสิมนโรมบอกด้วยค่ะว่า อีกนะคะเป็นเรื่องของสังคมที่เขาคาดหวังต่อเราซึ่งเราเนี่ยก็น้อมรับแล้วก็เป็นกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เราทำคือปรับปรุงตัวเองให้ดียืนยันว่าในวิกฤตเนี่ยมีโอกาสพักจะเข้มแข็งขึ้นพักจะเป็นสถาบันทางการเมืองและเติบโตอย่างแข็งแรงบางครั้งมันก็ต้องเจอกับความท้าทายเรื่องของวิกฤตทุกวิกฤตที่เราำํำพยายามสร้างมาตรฐานใหม่ๆแล้วก็หวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างถาวรแล้วก็เห็นว่าหลายพักก็มีปัญหาในเรื่อง ของตัวบุคคลค่ะแต่ว่าความน่าเจ็บปวดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าประชาชนคนธรรมดาหรือแม้กระทั่งตนเองเมื่อเจอกับการกระทําความผิดในหลายๆครั้งเนี่ยพบว่า มันมีความช่วยเหลือกันมันมีความพยายามในการปกป้องกันทําให้จนถึงขนาดกระบวนการยุติธรรมหลายๆครั้งก็ถูกทําลายทิ้นอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ก้าวไกลพยายามไม่เป็นแบบนั้นคือการปกป้องกันค่ะคือการช่วยเหลือกันที่ผ่านมาก็มีบทเรียนแล้วก็ใช้วิกฤตเนี่ยในการคัดคนให้เข้มขึ้นส่วนเคสของสสจันทบ,บุรีเดี๋ยวขอเวลาพักนะคะได้คุยกันก่อนมีเวลาตรวจสอบเดี๋ยวจะมีการคุยกันแล้วก็ชี้แจงสังคมต่อไป ในรังสิมันโรมเนี่ยยังยอมรับค่ะว่าไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่ามีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วก็โดนโจมตีเรื่อยๆยอมรับว่าอยู่การเมืองยุคใหม่ที่ฝ่ายค้านเนี่ยโดนตรวจสอบมากเป็นพิเศษนะแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่นักการเมืองทุกคนเนี่ยควรได้รับการตรวจสอบเพราะว่ารับเงินภาษีจากประชาชนเป็นเงินเดือนทั้งสิ้นดังนั้นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องหอมยอมรับค่ะ คือก้าวไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านนะคะ,คะมีหน้าที่สําคัญคือตรวจสอบรัฐบาลค่ะก็เป็นส่วนที่ทางพรรคนี่เรียกร้องต่อสังคมช่วยกันเป็นพลังในการตรวจสอบเข้าใจว่าสังคมสื่อมวลชนให้ความสําคัญกับเคสสอสอจันทบุรีจริงๆเขาก็ให้ความสําคัญมาแต่ว่าเคสสอสอจันทบุรีเนี่ยเป็นเคสล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะตนก็พยายามจะเรียกร้องเราก็ให้ความสําคัญในการตรวจสอบซึ่งก็เป็นประโยชน์สาธารณะ แต่เรื่องของตั๋วไม่ว่าจะเป็นตั๋วปารีสไม่มีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องหวังด้วยว่าจะมี <c oughs> ตัว๋วสรหนึ่งก็คือเรื่องที่นายกไปพูดกับ สสพักเพื่อไทยหรือสอวอรทรงเอที่มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนักการเมืองระดับนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตนเชื่อว่าถ้าเป็นประเทศอื่นโดนกล่าวหาขนาดนี้ในทางการเมืองคุณจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยหรือหรือจะเป็นสอวอไปเรื่อยๆแล้วใช้เอกสิ์คุมครองไปเรื่อยๆตนต้องการพลังสนับสนุนจากสังคมไม่ช่วยตรวจสอบเราจะได้เอานักการเมืองไม่ดีออกจากระบบการเมืองทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะดังนั้นเนี่ย คุณโรมบอกว่าก็จะพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทําให้มาตรฐานของพรรคก้าวไกลซึ่งแน่นอนยอมรับว่าเราไม่เพอร์เฟกเรายังมีปัญหาอยู่แต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดให้สมกับหลายๆเรื่องที่เราพูดออกมาซึ่งมันเป็นบนรรทัดฐานของสังคมที่ดีทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีที่ ปปอสอมีการอายัดบัญชีทรัพย์สินของนายอุปกิจสมาชิกพุ้ที่สภารังสุมันโรมเนี่ยบอกด้วยนะคะกําลังรอว่าทรัพย์ที่ยึดไปจะมีการช่วยเหลือกันหรือไม่เอานี้ไปกล่าวหาเขาอีกนะแต่ว่าคือรังสุมันโรมเนี่ยแถลงเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วละ่ะที่รักษาการปปอสอเนี่ยดูว่าเออท่านเอาจริงเอาจัง ที่มีการอายัดไปเนี่ยสิ่งที่คุณโรมแกกังวลมากก็คือออฟฟิศสำนักงานตึกตรงซอยอารีจะมีการอายัดด้วยหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปคือเป็นการพิสูจน์ปปสถามว่าทำไมออฟฟิศสำนักงานตึกอารีถึงสำคัญรู้ไหมคะมเป็นที่ทำการพักรวมไทยร้างชาติของลุงตู่นะที่มันมีประเด็นมาก็คือว่าคุณโรมเนี่ยแกไปตรวจสอบข้อมูลเจอว่า,อ,าอ้าวเจ้าของตึกนี่น่ะชื่ออุปกิจตปาจารียงปาจารยงกูล อ้าวเป็นสอวอแล้วมันมีคดีที่เกี่ยวข้องจะลูกเขยแกแล้วก็ลามาถึงว่าอายการเนี่ยสั่งฟ้องด้วยปปสมีการไปอายัดเงินบางส่วนเนี่ยเอาไปซื้อตึกตรงนั้นหรือไม่แล้วจะต้องอายัดหรือเปล่าคุณโรมแกก็เลยพือมันมีเรื่องความเป็นการเมืองเข้ามาอยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะ,คะก็กำลังดูเรื่องนี้ค่ะว่าจะอายัดต,ตึกตรงซอ,อยอารีด้วยหรือไม่อย่างไรที่สำคัญเนี่ยปปช ตนเคยยื่นเรื่องนี้ไปแล้วว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเทจปปชก็ตอบกลับมาง่ายๆว่าก็กําลังตรวจสอบอยู่ก็รอว่าปป,ปชทํางานให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชนเช่นเดียวกันกับที่เคยยื่นเรื่องความผิดวินัยที่มีการช่วยกันเรื่องการถอนหมายจับ ก็ปรากฏว่ามีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็ต้องดูท่าทีว่าฝานจะมีท่าทีอย่างไรตนไม่แน่ใจในกระบวนการว่าสุดท้ายจะใช้เวลานานแค่ไหนก็หวังว่าความยุติธรรมจะปรากฏในสังคมไทยค่ะ